สวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้ววันนี้วันนี้เราจะมาเขียนแหวนง่ายๆเขาเรียกว่าเเหมือน eternity ring หรือว่าแหวนธรรมดาเนี่ยเนาะเอาง่ายๆเลยเนาะมาดูใบงานนะคะใบงานลูกค้าต้องการ 18k white gold 5 stone ก็คือเพชร5เม็ด คลอแบนใช่ไหมก็คือตรงนี้ Half ฟบราว s h แชงก็คือ Half ฟบราว s h แชงตรงนี้ไซส์ Size N ขนาดของเพชรก็คือ3.57จําำนวน5เม็ด Stone Touch each other ก็คือให้ให้ให้เพชรชิดๆกันปกติเราก็จะทำประมาณ0.2ห่างก,กันประมาณ0.2มิลมันก็จะมันก็จะติดกันอยู่แล้วแล้วก็ความความหนาก็คือ1.5มิล อันนี้ก็คือใบงานของเรานะคะก็เริ่มกันเลยเราก็มาเริ่มที่ Finger Size f i n g e เ s i ร e เราก็จะเอาเป็น Size n n เฉยๆไม่ใช่ n half นะ n. งานนี้ต้องดูถ้าเกิดว่าบางทีลงหลอบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นแพทินันเนี่ยเป็นพลันัมเนี่ยมันจะต้องสมมุติว่าเราไซส์ n ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแพลเทิร์นเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งไซส์เพื่อการหดตัวแต่ตัวนี้เป็น เอท i นไวโก d ก็คือทองสีขาว mm hmm. ก็ประมาณไซเอ็ end, ก็คือไซเอ็เอาตามนั้นเลยก็เอาเพชรขึ้นมานะคะเพชรตัวนี้ก็เราก็กำหนดไปเลยลูกค้าให้รักให้ขนาดมา3.57มิลคูณ3.57มิล okay. 60%เอราซแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตรงระหว่างตรง c l e a r a n c e เขา หลายหลายคนก็กคือมันเป็นระหว่างคูลเลตของเพชรกับฟิงเกอร์ไซส์ตรง,นเ,นงตตเนี้ยเนาะอย่างต่ําๆเนี่ยไม่ไม่ให้ให้มันมินิมัมที่สุดเนี่ยก็ประมาณ0.5มิลเพื่อที่ว่าเวลาช่างฝังมามันจะได้ไม่อีกก้นของเพชรอะ่ะมันจะได้ไม่มามันจะไม่ได้มาแทงมือเราไงอันเนี้ยอันนี้ฟิงเกอร์ไซส์เราใช่ไหมถ้าสมมติช่างเราเซตติ้งต่ําเกินไปอะ่ะเราช่างฝังลงมา อันนี้มันจะมาแทงมือเราไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออย่างต่ำอย่างต่ำที่สุดเลยนะ0.5มิลให้มันไว้ประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าต้องการบางลูกค้าขอต่าๆไงเพราะฉะนั้น0.5มิลเนี่ยก็คือต่าที่สุดละจะต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวก้นก้นเพชรแทงนิ้วมือแต่แบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนค่อนข้างจะก็ไม่สูงขึ้นมานิดนึงให้มันเป็นทรงอะเนาะ บางทีเราก็จะดูตามท่งของแหวนรอบนอก (outside swing) ใช่ไหมอ่อ uh, thickness 1. ลูกค้าขอ1.5เราทํา1.6มิล size thickness อ่อน่อด้านข้างก็ควร1.8อ่าเพราะว่าพอทําเสร็จมามันจะเหลือประมาณ1.6แล้วข้างบนนี้ก็จะประมาณสัก2มิลก็ได้ ให้มันให้มันแบบให้มันสไลด์สโลปขึ้นมาสวยๆอย่าให้มันเป็นแบบเป็นวงกลมแบบวงกลมอ่ะคือมันไม่สวยอ่ะมันคือแหวนแบบมันมันไม่สวยเราก็พูดไม่รู้บางคนเขาก็เขาบางคนก็พิเอเฟอร์ให้มันเป็นกลมทั้งหมดแต่บางคนก็ต้องชอบให้มันให้มันไล่ระดับขึ้นมาเนี่ยค่ะโอเคตอนนี้เราได้ได้อันนี้แล้วเนาะ ปกติเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้ตัวอัตโนมัติก็ได้นะแต่เราว่าเราว่าเดี๋ยวเราดูก่อนปกติเราจะใช้แค่กระเป๋าไม้แล้วแต่เนาะแต่อีตัวอีตัวเตยเราไม่ใช้หรอกเราจะใช้แค่กระเป๋ามันแค่นั้นเองเพราะว่าเราขี้เกียจ ที่เกียนวาดขึ้นมาใหม่มันง่ายดีตัวเนี้ยโอเคเราก็กําหนดมาจะให้มันหนากว้างเท่าไหร่อ,อ,อันนี้เออไม่ใช่โอเคเอ้าหนมะเออนี่ไงก็เออไม่ใช่ ทำไมล่ะอ๋ออยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เหรอหรู้เปล่าโน no. ่อะไรวะจริงๆเนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยนะอีเมท,ทริกโกเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเมท,ทริกที่ดีที่ส,สุดเราว่ามันเป็นเมท,ทริกเก้าเป็นเมท,ทริกที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว โอเคอันนี้เราก็จะเอาประมาณต้องให้มันต่ำลงมานิดนึงนะอย่าให้มันนีมากในแบบปกติก็จะทำประมาณเดี๋ยวดูก่อนนะคะ0.85เออ0 8นเนี่ยได้ละประมาณนี้แหละอันนี้ก็เอออันนี้อันนี้สักหนึ่งมิลเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตัด ข้างในก็จะทำประมาณสัก0.75 0.75ก็พอค่ะความหนามันนะไม่ต้องทำเยอะเพราะว่ามันเป็นแค่นี้เฉยๆมันเป็นแค่แบริ่งอะเนาะ,นอะโอเคมีอะไรอีก0.85ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วเราอาจจะให้มันมีความเทปเปอร์โอเค t control shift G นะคะ Control Shift G คือ Ungroup Control Shift G เ,เดี๋ยวนะใช่ไหมถ้า Control G อ่ะก็คือ Group Control อ Control G เดี๋ยวนะคะใช่ Control G คือ Group Control Shift G คือ Ungroup หรือว่าเราจะมาพิมพ์พิมพ์ตรงนี้ก็ได้ เป็นอันกรุ๊ปเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ว่าอันอันกรุ๊ปอ่อันกรุ๊ปเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะอันกรุ๊ปให้เรานี่นี่ก็ออกไปไม่เอาเราจะเอาแค่ตัวนี้แหละโอเคนี่ก็จะประมาณนี้ยืดมานิดนึงเพื่อความสวยงาม โอเคค่ะอันนี้เราก็จะโรเตทไปจริงๆปกติเราก็จะง่ายๆเลยนะเราก็จะทำตัววงกลมขึ้นมาประมาณ0.2มิลเพรเนี่ยเราเราจะให้มันห่างประมาณ0.2มิลคือจริงๆมันจะห่างมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนาะแต่อย่างมาตรฐานที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะทำประมาณ 0. 0จริงๆมันก็ไม่ใช่มาตรฐานออสเตรเลียนะเป็นมาตรฐาน เกือบทุกที่มากกว่าเพราะบางที่เขาก็พิเ่ษใกล้ๆชิดๆมาก0.01หรือบางที่ก็ติดกันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบคนมากกว่าโอเคค่ะนี่เราอาจจะทำให้มันนีนิดนึงอะแล้วเราก็ทำเตยจา้า เตยทำสูงสูงนิดนึงเพราะว่าช่างอ่ะจะต้องไปขัดไปถูไปแต่งไปฝัง0.55 0.55 c a p แคปราวอันนี้เวลาเราสร้าง Pipe ใช่ไหมเขาเรียกว่า Pipe เนาะเราคลิกมาแล้วเราก็ไปที่ p พ p e แล้วเราก็ไปเลือก Cap นี่นะคะแคปก็คือการที่จะแคปมันมันจะเป็นแบบแฟลตหรือว่าไม่แคปเลยหรือว่าราวดูนะถ้าแบบนอนใช่ไหมสมมุติว่าใส่ไปเถอะโอเคอันนี้คือแบบนอนเห็นไหมแต่ถ้าแต่ถ้ามาตรงแฟลต0.5จุดคูณจุดเห็นไหมแฟลต มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็น round ก็เราก็มาเพิ่มที่ round 0.55า0.55กาเห็นไหมคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็น round แบบนี้ก็คือกลายเป็นเตยไปเลยอะมันก็คือเตยดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอะไรมากสบาย ออ0.55นี้มันน่าจะเยอะเกินไปเพราะปกติเพชรเล็กแบบนี้เราจะทำประมาณสัก0.8มิลก็คือในไฟล์ก็ต้องทำ0.9มิล0.9มันเป็น radius diameter เราทำ0.45ถ้า0.45มันจะออกมาเป็น0.9โอเคโอเคมาวัดก่อน นี่เห็นไหมเดี๋ยวดูนะไพพ์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาตรงที่ round ล r o ค่ะแล้วเราก็พิมพ์ไป0.45มันเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะ diameter คือถ้าหากสมมติเราเอาเป็น r a d i a n ใช่ไหมก็พิมพ์ไป0.9ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเออแต่ก็คือผลลัพธ์ออกมาเท่ากันเอาใหม อันนี้เราก็เป็น round เราขอเป็น diameter 0.45ดคูณศน์ 5. โอเคค่ะแค่นี้แหละอันนี้เราก็จะเอามาวางนิดหนึ่งช่างจะชอบให้ให้เตยมันใหญ่ๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ให้มันมีความ แข็งแรงอ่ะช่างจะไม่ชอบเลยอะถ้ามันเตยสั้นอะโอเคค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้ให้มันเผ็ดเผ็ดเ,เ,เข้ามานิดนึงนะก็คือแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะถ้าเยอะมากเดี๋ยวดูนะสมมุติว่าเราเอาเผ็ด กินเข้ามาเยอะมากปัญหาก็คือสมมุติว่าเข้ามาประมาณนี้ใช่ไหมอันที่นี่ที่ไหนโอเคแล้วแล้วเรามาดูตรงเนี้ยเนื้อโลหะมันเหลือแค่นี้เองนิดเดียวเพราะว่าเราใช้ไปทุกวันเราใส่ไปทุกวันอะ่ะเดี๋ยวเนื้อโลหะเนี่ยมันก็จะสึกก่อนมันก็จะวอนเอาออกแล้วมันจะทําให้บางลงบางลงสุดท้ายเพชรเพชรเอ่อเพชรหลุดแล้วเขาก็จะมาหาเราใหม่หมายมถึงลูกค้านะ เพราะฉะนั้นเราเอาเข้ามานิดเดียวคือถ้าหากว่าช่างจะทําให้มันเข้าลึกอะเดี๋ยวเขาทําเองเราให้มันแค่แบบเข้า,ากินมาในกระเปะ๋อนิดนึงก็พอไม่ต้องกินเยอะมากประมาณนี้ค่ะโอเคอันนี้เราก็จะมิลเลอร์มันนะมิลเลอร์กด F4 เพื่อที่ว่ามันจะได้อยู่กึ่งกลางสแนปเดียกันเออสแนปแล้วนี่เห็นไหมนี่ จะประมาณนี้อันนี้เราก็มิลเลอร์ F4 ยนี่ฉันทำอะไรอะอือฮึค่ะซ้ำไปนิดนึงโอเค F4 มิลเลอร์นะ F4 แล้วก็มาแนปมันจะไปอยู่ตรงกลางเลยโอเคค่ะ okay. แค่นี้เองเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้เตยได้ทุกอย่างแล้วอา่าโอเคเออเดี๋ยวทำตรงนี้นิดนึงขอเก็บความเรียบร้อยเพราะว่าคนดูนะทุกคนดูนะตรงนี้นะเดี๋ยวนะนี่อาจจะต้องทำให้มันเท่ากันนะตรงนี้เห็นไหมหล่อบแบบนี้ไม่ได้นะ มันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมเราต้องหาเราต้องทําตัวมามาปิดมันเพื่อที่ว่าเวลาร่อมันจะได้ไม่มีปัญหาลหลายๆคนนะเวลาส่งงานไปรอแล้วแบบลืมปิดตรงตรงกลางอะ่ะพอไม่ได้ปิดตรงกลางอะ่ะงานเอางานไปหลอพวกที่แคมทีมเขาก็ได้ไม่ได้ดูหรอกเขาไม่ได้ไม่มีเวลามานั่งเช็คให้เราหรอกว่าตรงนี้มีรูตรงนี้ไม่มีรูเขาก็จับยัดเข้าเครื่องอะ่ะแล้วบางทีอะ่ะ ไฟล์ของเรานี่แหละไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็คือพอไฟล์เราไม่ดีไฟล์เรามันมันเฟลอะมันก็ทําให้ถาดปรินเฟลทั้งหมดอะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะก่อนที่จะส่งงานต้องอุดรูทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปไม่งั้นก็เสียเวลาอีกเห็นไมคะอันเนี้ยลูกค้าถ้าเห็นนะก็จะบอกโอ้ยไม่อยากเห็น แผ่นโลหะไม่อยากเห็น Metro เมทโลอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะพอง,งานหล่อออกมาเป็นเล็กนิดเดียวแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ำโอเคอันนี้คือคือคืออีตัวอุดนะอุดรูมันไปนะแล้วก็สแนปมันโอเคเห็นไหมคะเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยให้มันอันนี้ เรียบร้อยค่ะอันนี้ซ่อนไว้ก่อนไว้เซฟงานด้วยนะเซฟแอสอันนี้ชื่อลูกค้าทั้งหมดทุกคนก็จะเห็นกันนี่ดีเอ็นเลยเนะี่ย จำไม่ได้แปบ๊บนึงค่ะทุกคน D D N ออค o ์เบอร์ o อคต์ e บอ e ์ส e งหาคมศูนย์หก D D N ศูนย์ศูนย์เจ็ดโอเคนี่เป็นศูนย์เจ็ดอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เมดดิ้งริงก็แด้ size n โอเค s a v อย่าลืม save นะไม่งั้นนะเราจะต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดในโลกเลยว่าทำไมแม่งไม่อันนี้วะอะไรเงี้ยโอเคค่ะตอนนี้เราจะมาตัดบูลเลียนนะเมื่อวานรู้สึกครั้งก่อนที่สอนไปก็ คลิกสีทั้งหมดถ้าจะให้ง่ายอะ่ะเวลาทําอะไรอะ่ะจะให้ง่ายเราก็ทำเป็นทาเป็นสีเป็นสีไวอ้อ่ะเวลาเราคลิกอะ่ะมันจะไปทีเดียวเลยมันจะง่ายขึ้นเยอะเราก็คลิกสีม่วงแล้วก็ b o o เ e ียน i f f e r e ต t ตรงนี้นะคะแล้วก็มากดที่ Object ที่เราจะนี้ที่เราจะบู o เ e ียนเห็นไหมอันนี้มันอันนี้ให้มันมันนี้ให้เราละเอาใหม่โอเค สีม่วง Boolean different แล้วก็มากดที่ object Enter โอเคอันนี้ได้ละน,นี่ลบไปอันนี้อันนี้มันมัน s a ฟอัตโนมัติให้เราเราเลือกที่จะ s a ฟอัตโนมัติเพราะเราขี้เกียจมา copy and paste อันนี้เราก็เอาหายไปอันนี้คือตัว original ควรจะมีตัว original ทุกครั้งเพื่อที่ว่าถ้างานแก้หรือว่างานทำออกมาไม่ดีเราจะได้ เอาตัวเก่ากลับมากลับมาแก้ใหม่ได้กิ๊บจะทำกิบจะทำตัวออริจินอลทุกครั้งโอเคเห็นไหมคะแค่นี้แหละแล้วเราจาังจากนั้นเราก็ Copy ไปอีกด้านหนึ่ง Miller F4 Snap โอ้นอ้ยนี่ไงเห็นไหมกด Save อันนี้เห็นไหม ลูกค้าเวลาเขาเห็นนะเขาโอ๊ยไม่อยากเห็นเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอทํามาจริงๆแล้วอ่ะมันน้อยมากอยู่เออถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากเห็นลรก็ลดให้มันเหลือขนาดนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานี่ประมาณนี้โอเคค่ะแล้วตอนนี้ก็ออขนาดโปรไฟล์เนาะส่ว โปรไฟล์ก็จะประมาณ uh, half round slightly round เนอะก็ประมาณนี้ Select ไปความกว้างเอาตามความเหมาะสมประมาณ2.5มิลแล้วก็โปรไฟล์ไฮก็ประมาณเมื่อกี้ลูกค้าขอ1.5แล้วก็ต้องทำ1.6ในไฟล์โอเคค่ะต่นี้มา sweep t o r e a l นะคะมันจะอยู่ตรง surface เราก็จะมาที่ Sweep To นี่เห็นไหม Sweep To ก็คือต้องใช้เส้น2เส้นเพื่อทำการ Sweep นี่นะ Sweep กด1 2แล้วก็กดที่ Profile Enter นี่ Perfect เห็นไหมบางทีอ่ะทรงมันจะทรงมันจะแบบอ้วนขึ้นไปแบบนี้เราก็มาตรงนี้ Maintain Height มันก็จะทรงเท่ากันหมดใช่หไหมคะ hey, แค่นี้เองเห็นไหม ง่ายมากเลยอ่ะเสร็จแล้วอ่ะ <Ooh. S 1> แอมง่วงนอนโอเคอันนี้เช็คว่ามีเพชรกี่เม็ดเพชรตรงตามที่ลูกค้าขอไหมสามจุดเจ็ดสามจุดห้าเจ็ดถูกต้องแล้ว stone touch each other หนึ่งจุดห้าแบก แค่นี้งไม่มีละจบงานง่ายมากลูกค้าคนนี้ขอแบบนี้สักสิบวงแต่ถ้าทำแบบนี้เยอะๆมันก็ไม่สนุกอะเราก็ไม่ได้ฝึกฝนไงงานพวกนี้ถ้าจะให้ดีอะเราต้องเราต้อง p r a c t i c เราต้องฝึกฝนทุกวันถ้าเราไม่ฝึกอะคือนึกออกไหม practice until you're perfect อ่ะ keep practicing Okay. อันนี้เราจะปิดมันนะคะวิธีการปิดการปิดก้านแหวนเนี่ยมันจะมี2วิธีก็คือแคปมันพิมพ์คําว่า CAP CAP เห็นไหมมันก็จะปิดหรือมาสาิไปไหนล่ะ <c oughs> หรือว่าไปตรงโลโก้นี้ ไม่ได้ใช้นานแล้วอะปกติพิมพ์มาตลอดเลยอะอันนี้ไม่มันจะอยู่ในโซลิดนี่แหละเฮ้มันอยู่ไหนนะนัาทินเฮี้ยอ๋อ <laughs> อ๋อนี่ไงแคปแลนเนอร์ <laughs> เออตรงนี้ไงคะโอเค อันนี้เราก็ใส่แคปไปแค่นี้เองจอูกดสีเดียวกันสีเขียวเข้มใช่ไหมกดคลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปคอนโทนจีกรุ๊ปให้มันเวลาเวลาเอาไปรปิ้นคนที่เขาเอาไปรปิ้นนะเขาจะได้หยิบง่ายๆหยิบเอาไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องมาแบบหลงหลง,ล,งลืมลืมแยกชิ้นส่วนเพราะสมัยก่อนเราลืมหยิบใช่ไหมเออเราลืมกรุ๊ปใช่ไหมแบบนี้นะ สมมุติแบบเนี้ยแล้วชาแล้วพวกแคมทีมที่เขาเอางานไปปิ๊นนะ่ะบางทีมันหยิบมันโง่อะไม่รู้เหมือนกันบางทีมันหยิบเอาแค่ก้านไปอะแล้วก็ไม่เข้าใจหรือบางทีก็หยิบไปแล้วก็ไม่ได้เอาอีตัวเตยไปอันนึงอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเราก็กรุ๊ปให้เขาไปเลยอุ้ยโอเค,อเคกรุ๊ปนะคะ แค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรละก็ทําภาพ render. เรนเดอร์อลูกค้าคนนี้ไม่ได้ต้องการความสวยงามไม่ถึงเขาไม่ได้เอาไปโชว์ลูกค้าเขาอีกทีเขาเขาคือจิวเวลเลอร์เดี๋ยวเขาทําให้ลูกค้าเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะจะเรนเดอร์ดิบๆแบบนี้แหละให้เขาเห็นเฉยๆว่ามันจะออกมาแบบนี้หน้าอะไรเงี้ยค่ะฮาร์ดรไวทโก้ไฟฟ์สโตนแล้วเราก็ไปที่ m มทริกซ์คลาสสิกจริงๆแมทริกซ์6แมทริกซ์6กับแมทริกซ์7 8อะไรเงี้ยหน้าตามันคล้ายกันนะแมทริกซ์นาแมทริกโกก็เครื่องมือก็คืออันเดิมๆมาและมันแค่เปลี่ยนหน้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเห็นหน้าแมทริกโกอย่าตกใจก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมล่ะสวยงาม ก็ปรับให้มันนิดนึงให้พื้นหลังมันขาวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในใบงานจะได้ง่ายๆโ okay. อเคน,นี้ก็ขอแคปเจอร์ภาพไปเรียบร้อย ใช่ไหมคะอัน,นเนี้ยถ้าเนี่ยถ้าเหาสมมุติว่าเราไม่ได้ทำเป็นภาพเรนเดอร์แล้วแบบเนี้ยเอาไปให้ลูกค้าดูอ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยยูทำไมเตยสูงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนเาก็ไม่เข้าใจเนาะหมายถึงลูกค้าที่เป็นลูกค้ารีเทลจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่ช่างโอเคก็ทำสองภาพก็พอละทำอะไรเยอะแยะ ค่ะอันนี้ก็2องอันแล้วนี่ค่ะประมาณนี้เนะเาะแล้วก็แอบอยากจะเซฟมันไว้โอเคแค่นี้ค่ะวันนี้ก็หมดแล้วขอบคุณมากเลยหวังว่าจะเอาไปทำกันได้บ๊ายบาย